ก็จะมีญาติโยมนะหลายคนนะประมาณสัก 2-300 ไปปลูกป่านะที่ภูหลงเทศกาลปลูกป่ามก็เริ่มตั้งแต่นะวันวิสาขะที่ผ่านมานะแล้วก็เริ่มมีการทยอยไปปลูกป่าที่ภูหลงกันเป็นระยะระยะนะอาทิตย์หน้าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีหลายกลุ่มตามมานะในเดือนต่อๆมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจที่ควรทำนะสำหรับเรียกว่าชาวโลกเลยก็ว่าได้นะไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธหรือว่าผู้ที่อยู่ป่าหรือว่าอาศัยป่าเท่านั้นนอกจากการฝึกจิตนะหรือว่าการขัดเกลาด้านในแล้วเนี่ยการทำงานภายนอกนะเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็เป็นกิจของชาวพุทธนะเรียกย่อๆว่าทำจิตแล้วก็ทำกิจนะอย่างเรามาวัดเนี่ยเรามาเจริญสติทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาอันนี้เรียกว่าทำจิตซึ่งที่จริงเราก็ควรทำจิตนะไม่ใช่แต่เฉพาะที่นี่นะอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทำงานเจออะไรที่มากระทบไม่ถูกใจนะเช่นรถติดมีคนต่อว่าหรือเจ็บป่วยอันนี้ก็ต้องรู้จักทำจิตด้วยนะก็คือทำให้ใจเนี่ยมันสงบเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อนส่วนการทำกิจนะก็คือการแก้ไขปัญหาจัดการกับเหตุปัจจัยภายนอกรวมทั้งการทำประโยชน์ท่านอาจารย์พุทธาสนะคือกล่าวว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเพราะทำจิตนะส่วนเป็นประโยชน์ก็เพราะทำกิจนะสาระหรือนัยยะอันเดียวกันอันเดียวกันนะถ้าเราทำจิตดีเราก็สงบเย็นไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนหรือแม้ว่าสุขภาพจะดีหรือไม่ใจก็สงบเย็นแต่ถ้าเราทำกิจถูกต้องนะมันก็เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งสองประการนี้จะว่าไปก็เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าจับความได้แล้วจะพบว่าองค์คุณหรือที่เราพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อย่อแล้วเนี่ยเหลือแค่สองนะก็คือปัญญาและกรุณาปัญญานี่เกิดจากการทำจิตนะทำจิตจนกระทั่งเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของกายและใจและเห็นสัจธรรมของโลกนะตอนนี้พอเห็นพอมีปัญญานะก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวต่อไปความยึดมั่นในตัวกูก็ไม่เหลือกิเลสครอบงำไม่ได้ใจก็แผ่กว้างเกิดกรุณาอันไม่มีประมาณเป็นกรุณาที่มุ่งจะทำประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์นะไม่ได้มีประโยชน์ตนหลงเหลือแม้แต่น้อยนะนอกจากการยังชีพให้อยู่ได้เป็นปกติสุขเพื่อได้ทำกิจทำการงานต่างๆพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมนะแล้วก็เสด็จไปโปรดสัตว์นะสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีพระประสงค์นะหรือว่ามีความตั้งใจอย่างเนื้อก็คือจะอยู่ป่านะจะประทับในป่านี้ตลอดชีวิตนะอันนี้พระองค์เคยสนทนากับพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อชานุสโสณีนะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องป่าทั้งนั้นเลยนะก็คือว่าชานุสโสณีแกเป็นคนที่
กลัวป่านะเพราะว่าป่านี่ในความรู้สึกของแกเนี่ยมันน่ากลัวมันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนะแล้วก็เลยสนทนากันว่านะอยู่ป่าอย่างไรเนี่ยมันจึงจะมีประโยชน์หรืออยู่ป่าไปทำไมแล้วพระองค์ก็เล่าว่าเนี่ยสมัยที่พระองค์เนี่ยนะไปบำเพ็ญเพียรในป่าเนี่ยคือตั้งแต่สมัยนะที ออกบวชเนี่ยพระองค์ก็เคยกลัวป่านะกลัวป่าเวลามีเสียงสัตว์นะสัตว์ป่าไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมาข้างเสียงนกยูงพระองค์ก็กลัวจนขนลุกชันเลยนั่นพวกเราเนี่ยที่มาป่าแล้วกลัวป่านี่ก็ธรรมดานะพระองค์ก็เคยประสบแต่ว่าพระองค์ก็มีวิธีนะก็คือเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นก็ให้รู้ความกลัวนั้นก็รู้ว่าเรากลัวหนอนะความกลัวก็ดับไปอีกวิธีหนึ่งที่ทรงใช้คือว่าเวลาเดินจงกรมแล้วกลัวก็เดินไปเรื่อยๆจนหายกลัวจะไม่เป็นอิริยาบถนะเรียกว่ากลัวในอิริยาบถไหนก็อยู่ในอิริยาบถนั้นจนหายกลัวนั่งแล้วกลัวก็นั่งนะจนหายกลัวอันนี้ก็รวมถึงว่ากลัวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะจนหายกลัวเสร็จแล้วพระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าเนี่ยชานุสรณีเนี่ยคงจะคิดว่าที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังอยู่ป่านะประทับอยู่ในป่าเนี่ยคงเพราะคิดว่าพระองค์นี่ยังไม่ได้ปลอดจากความโลภความโกรธความหลงนะจึงมาอยู่ป่าสงบสงัดนะคล้ายๆว่าอยู่ป่าเพื่อมาฝึกตนนั่นแหละนะชาวทุกส่วนนี้อาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่พระองค์ก็อธิบายพระองค์เนี่ยนะพ้นทุกข์แล้วนะราคะโทสะโมหะนี่ไม่อาจจะครอบงำได้แต่ที่อยู่ป่าก็เพราะว่าและที่อยู่ป่าและตั้งใจจะอยู่ประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตก็เพราะว่าข้อแรกเนี่ยนะทรงประทับในป่าที่สงบสงัดแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขในปัจจุบันนะเรียกว่าทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมวิหารนะก็คือว่าเป็นสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมสุขวิหารนะเป็นสุขในปัจจุบันประการที่สองคือเพื่อเป็นแบบอย่างนะให้กับอนุชนรุ่นหลังจะได้เจริญรอยตามอนุชนรุ่นหลังนี่ก็โดยเฉพาะพระสงฆ์นะไม่ว่าจะภิกษุหรือภิกษุณีเนี่ยในเรื่องการอยู่ป่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์นะในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาได้เป็นอย่างดีช่วยการทำกิจเนี่ยเจริญงอกงามนะแต่สมัยนี้เนี่ยจะทำจิตเพียงแค่อยู่ในป่าคงไม่พอนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีใครมาทำลายป่านะมีแต่จะใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะอื่นนะเช่นเก็บผลไม้เก็บยาสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราไม่มีเทคโนโลยีมากที่จะทำลายป่าได้มีแค่ขวานมีแค่เลื่อยเนี่ยสมัยก่อนป่านี่มันก็เป็นร้อยล้านไร่เนี่ยทำยังไงก็ไม่สามารถทำให้ป่าหดหายได้มากแต่เดี๋ยวนี้คนเรามีความสามารถในการทำลายป่าได้สูงมากป่าการทำลายป่านี่กลายเป็นปัญหาสำคัญนะของคนยุคปัจจุบันป่ามันหดหายไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพียงแค่อาศัยป่าเพื่อทำจิตนะมันไม่พอนะมันก็มีการทำกิจเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงคือการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าขึ้นมาอันนี้มันเป็นกิจใหม่นะของชาวพุทธก็ว่าได้นะแต่ก่อนก็มีแต่สิกขาบทหรือวินัยนะว่าห้ามพระเนี่ยไปพรากภูตคามก็คือว่าทำลายของเขียวเช่นตัดต้นไม้นะหรือว่า
ไปตัดกิ่งไม้เนี่ยก็เท่านั้นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเรามนุษย์เราทำได้มากกว่านั้นทำลายได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาป่าการฟื้นฟูป่าเป็นเรื่องสำคัญนะในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์คนรุ่นหลังนะในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ปัจจุบันด้วยนะประโยชน์อย่างไรนะมีป่าเนี่ยนะมันก็ทำให้มีน้ำมีอาหารนะมีปัจจัยสี่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัจจัยสี่คนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต้องอาศัยธรรมชาติโดยเฉพาะป่าถึงแม้ทุกวันนี้จะมีการสังเคราะห์นะมีพลาสติกนะมาแทนไม้นะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยวัตถุดิบนะที่จะทำพลาสติกมันก็มาจากธรรมชาตินะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับป่าโดยตรงก็ตามแต่ก็เกี่ยวข้องโดยอ้อมความสำคัญเนี่ยของป่าเนี่ยนะโดยเพราะการให้น้ำการให้อากาศนี่สำคัญนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตมาไปสัมมนาที่ประเทศนอร์เวย์ผู้จัดสัมมนาเนี่ยคือรัฐบาลนอร์เวย์นะโดยกระทรวงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะก็มีกระทรวงนี้เลยนะทั้งที่นอร์เวย์เป็นประเทศเล็กเนี่ยคน5ล้านคนแต่เขารู้สึกว่าเรื่องภูมิอากาศโลกเป็นเรื่องสำคัญนะจะต้องมีกระทรวงที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะในขณะที่อเมริกาเป็นประเทศใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่สนใจแล้วเรื่องโลกร้อนแต่นอร์เวย์นี่ก็สนใจแล้วเขาก็ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาของสหประชาชาติ UNDP เนี่ยนะจัดสัมมนาเขาเน้นเจาะจงเลยนะผู้นำศาสนาเพราะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้มาช่วยกันรักษาป่าฝนนะหรือ Rain Forest เนี่ยป่าฝนตอนนี้มันกำลังถูกคุกคามมากนะปีหนึ่งเนี่ยหดหายไปพื้นที่มหาศาลนะเท่ากับประเทศออสเตรียประเทศออสเตรียมันก็ใหญ่นะหายไปทุกปีทุกปีนะพื้นที่นะพื้นที่ป่าขนาดเท่าออสเตรียหายไปทุกปีทุกปีเพราะการทำลายป่าเพื่อทำพื้นที่เกษตรเพื่อปลูกธัญพืชเช่นข้าวโพดนะหรือว่าถั่วเหลืองหรือว่าปาล์มเนี่ยอันนี้เขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต่อไปทำให้ปัญหาโลกร้อนนี่ลุกลามมากขึ้นเขาก็เลยจัดประชุมนะต่อมาก็ได้รับนิมนต์ไปด้วยก็ได้ไปฟังการบรรยายนะของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะเป็นคนในลาตินอเมริกาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องป่าอเมซอนเขาเคยได้ยินนะคนเฒ่าคนแก่หรือว่าชนพื้นเมืองบอกว่ามีป่าก็มีฝนเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะจนกระทั่งเขาศึกษาเนี่ยศึกษามาเป็น10ปีนะแล้วก็ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็บนฟ้าเนี่ยใช้เครื่องบินแล้วก็เขาก็พบในที่สุดว่าสิ่งที่พูดกันมานานว่าป่ามีป่าทำให้มีฝนเนี่ยนะมันจริงแต่ก่อนก็พูดแต่ไม่มีหลักฐานแล้วก็พูดแต่เพียงว่าความชื้นในป่ามันเรียกฝนมานะแต่ว่ามันไม่มีคำอธิบายที่ดีไปกว่านั้นแล้วก็พบว่าโอ้ใช่เลยนะคือป่าเนี่ยนะคือเวลาฝนที่มันจะตกมาได้เนี่ยมันต้องเกาะกับพวกฝุ่นละอองฝุ่นละอองที่อยู่บนฟ้าในอากาศไม่งั้นเนี่ยละอองน้ำเนี่ยมันตกมาเป็นเม็ดฝนไม่ได้จากนี้เหนือป่าเนี่ยนะเหนือป่าอเมซอนเนี่ยมันไม่มีฝุ่นเลยแล้วฝนตกได้ยังไงเขาก็พบว่าป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันปล่อยพวกก๊าซต่างๆรวมทั้งกลิ่นนะกลิ่นของดอกไม้เนี่ยมันก็มีพวกสารเล็กๆน้อยๆเนี่ยลอยฟุ้งอยู่เหนือป่าไอ้พวกนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ละอองน้ำมาเกาะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะเขาเรียกว่าฝนมหัศจรรย์นะ Pixie Dust นะฝุ่นมหัศจรรย์
มันทำให้ฝนตกมาเรื่อยๆนะในป่าอเมซอนแล้วก็ในป่าทั้งหลายและที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือก็พบว่าป่าเนี่ยนะมันทำให้เกิดแม่น้ำนะไม่ใช่แม่น้ำบนดินอย่างเดียวนะมันมีแม่น้ำบนฟ้าด้วยด้วยแม่น้ำลอยฟ้า flying river ข้อวิจัยจึงพบว่าเนี่ยมันจะมีละอองน้ำเนี่ยจับละอองน้ำนี่เป็นสายเลยนะอยู่เหนือป่าแล้วก็เคลื่อนไปตามที่ต่างๆที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้นน้ำนี่ละอองน้ำนี่มันหนามากนะจนกระทั่งเขาเรียกเป็นแม่น้ำได้ที่มันอยู่บนฟ้ามีป่าเนี่ยมันทำให้เกิดความชุ่มชื้นทั้งเกิดฝนในแนวดิ่งแล้วก็เกิดความชุ่มชื้นในแนวราบเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าป่านี่มันทำให้เกิดทรัพยากรต่างๆมากมายนะและที่สำคัญคือป่านี่มันตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าป่าเนี่ยนะถ้าหยุดยั้งการทำลายป่าเสียแต่วันนี้แล้วก็ทำให้ป่าที่เสื่อมโทรมมันดีขึ้นนะไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันทำให้เกิดโลกร้อนเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยนะ 30% เพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเราเผามันนะมันก็เกิดก๊าซถ้าเราหยุดเผาเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงและต้นไม้เนี่ยมันดูดออกซิเจนมันดูดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นออกซิเจนด้วยนะแล้วทุกวันนี้ก็มีปัญหาว่าเนี่ยเราจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรคิดเทคโนโลยีต่างๆมากมายแม้กระทั่งนะการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะแล้วก็เอาไปปล่อยในนอกโลกนะคิดกันถึงขนาดนั้นนะแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการรักษาป่าและการปลูกป่านะซึ่งมันจะเป็นการช่วยโลกได้มากการอนุรักษ์ป่าเนี่ยนะหรือการฟื้นฟูป่าเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่ามันเป็นหน้าที่ของชาวโลกและโดยเฉพาะชาวพุทธนะเพราะว่าชาวพุทธนี่เราเป็นหนี้บุญคุณป่ามากมีป่าเนี่ยนะจึงมีพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาจึงยั่งยืนตกทอดไปจนถึงเราทุกวันนี้ได้นะพุทธเจ้าในประสูติก็ใต้ต้นไม้ตรัสรู้เนี่ยก็ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเพื่อจะบำเพ็ญเพียรจนทั้งตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาเนี่ย15ค่ำเดือน6เนี่ยพระองค์เลือกตรงนั้นเพราะมันเป็นที่ที่มีธรรมชาติร่มรื่นนะพระองค์ตรัสนะกับพระสาวกในภายหลังว่าพอเห็นตรงนั้นเนี่ยนะตรงริมฝั่งแม่น้ำนรัญชลาเนี่ยพระองค์ก็พบว่าเนี่ยสถานที่นี้เป็นที่รมณีย์มีไพรสวนร่มรื่นน่าชื่นบานนะมีแม่น้ำไหลผ่านนะน้ำไหลเย็นนะน่าชื่นใจนะมีฝั่งน้ำมีท่าน้ำนะมีโคจรคามแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยสถานที่นี้เป็นที่รมณีย์หนอเหมาะกับการบำเพ็ญเพียรแล้วพระองค์ก็เลยปรงใจว่าเนี่ยก็จะขอทำความเพียรตรงนี้แหละแล้วก็ประทับใต้ต้นโพธิ์แล้วก็บรรลุธรรมในคืนนั้นเลยก่อนสว่างเพราะนั้นเนี่ยการบรรลุธรรมพุทธเจ้าเนี่ยธรรมชาติความร่มรื่นนะสถานที่รมณีเนี่ยนะจึงมีความสำคัญนะสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เนี่ยถึงกับพูดว่าเนี่ยที่รมณีเนี่ยคือที่เริ่มต้นของพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็อย่างที่บอกนะพระองค์ก็ตั้งใจว่าจะประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตนะก็ใช้ป่านี่แหละนะเป็นที่สอนธรรมทำให้เกิดพระอรหันต์มากมายหลายท่านนะเข้าไปในป่าแล้วก็เกิดความสงบรู้สึกร่มเย็นนะเกิดความสุขอยากจะบำเพ็ญภาวนากำจัดอวิชชาให้หมดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะป่านี่มันมีประโยชน์นะทั้งกับในกับร่างกายของเรานะน้ำอาหารอากาศแล้วก็มีประโยชน์ต่อจิตใจโดยเฉพาะชาวพุทธนะซึ่งได้ประโยชน์จากป่าโดยอ้อมแล้วก็โดยตรงนะโดยอ้อมก็เช่นที่ได้รับรู้ธรรมะจากพุทธเจ้านำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าได้รับฟังธรรมะจากพระสงฆ์สาวกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดศรัทธานำมา
นำมาปรับปรุงพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความสุขคลายจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์โดยอ้อมนะได้ประโยชน์โดยตรงก็คือเนี่ยมาเข้ามาในป่าแล้วก็บำเพ็ญภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยนะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจโดยตรงนะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าป่าเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะจะเป็นของใครก็แล้วแต่นะก็ควรรักษาเอาไว้นะแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของเรียกว่าทุกศาสนาก็ว่าได้อย่างการไปประชุมนอร์เวย์นี่นะเขาก็เจาะจงนะเรื่องป่าฝนในเขตอเมซอนแล้วก็ในประเทศแอฟริกาเนี่ยเพิ่งรู้นะไปที่นั่นถึงรู้ว่าแอฟริกาเนี่ยมันมีป่าฝนใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ2รองจากอเมซอนเวลาเราถึงแอฟริกาเราก็นึกถึงทะเลทรายหรือไม่ก็ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแต่ที่จริงมีป่าฝนที่ใหญ่มากเลยนะอยู่ในคองโกเนี่ยอันดับ2รองจากอเมซอนนะอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีป่าฝนเยอะนะก็ยังถือว่าเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับคองโกพม่าเนี่ยก็มีป่าเยอะนะแต่ก็ยังเล็กน้อยนะแล้วก็ผู้นำศาสนาโดยเฉพาะในประเทศเรานั่นแหละอเมซอนคองโกเนี่ยศาสนาคริสต์นะแล้วก็แม้กระทั่งชนพื้นเมืองเนี่ยที่อยู่อาศัยป่าเนี่ยก็มาระดมความคิดนะแล้วก็มาสร้างเป็นเครือข่ายนะเพื่อที่จะช่วยกันรักษาป่าชาวพุทธก็มาร่วมในการสัมมนานี้บ้างนะแต่ไม่มากเพราะว่า อย่างที่บอกนะป่าฝนที่มันเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยของภูมิอากาศระดับโลกเนี่ยมันมีอยู่2ที่นะ3ที่อเมซอนนะลาตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็อินโดนีเซียนะแต่ถึงแม้เมืองไทยเราจะมีป่าฝนไม่มากนะหรือว่ายังในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับระดับโลกนะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือไม่พุทธนะไม่ว่าจะเห็นถึงประโยชน์ของมันหรือไม่เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าการช่วยกันรักษาป่าฝนนะทั้งในเมืองไทยหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นการทำกิจที่สำคัญนะที่เราต้องระดมกำลังช่วยกันอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่จริงมันใกล้ตัวมากเรื่องโลกร้อนเนี่ยถึงแม้ว่าภัยมันยังเห็นไม่ชัดนะแต่มันก็แสดงตัวให้เรารับรู้ได้ฤดูที่แปรปรวนนะฝนที่ตกผิดต้องไม่ตกต้องตามฤดูกาลความแห้งแล้งนะโรคระบาดนะที่เดี๋ยวนี้มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นไอ้พวกนี้ตะกอนมันถูกเก็บไว้ในป่านะมันไม่ออกมาเพ่นพ่านแต่พอทำลายป่าไอ้โรคพวกนี้มันก็ออกมาอาละวาดนะเหมือนกับที่เราผีป่าเนี่ยพอทำลายป่าผีป่ามันก็เข้ามาสู่เมืองเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนคนโบราณนะแต่ที่จริงก็มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนะนอกจากการทำจิตนะฝึกจิตของเราให้สงบร่มเย็นแล้วนี่ก็ต้องช่วยกันทำให้โลกเนี่ยมันร่มเย็นนะด้วยต้นไม้ด้วยนะโลกร่มเย็นด้วยต้นไม้นะส่วนใจก็ร่มเย็นด้วยธรรมะและธรรมะกับต้นไม้หรือป่านี่มันก็เป็นเกลือกันนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดว่าเนี่ยธรรมะเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หนีห่างไปจากธรรมชาติเนี่ยธรรมะคือตัวธรรมชาตินั่นเองนะไม่ได้หนีห่างไปจากธรรมชาติเลยนะถ้าเรารู้จักสังเกตธรรมชาติเราก็จะเห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้นั่นแหละชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้